โย่สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับแค่หูกันวันนี้ก็เจอคนเล็กตัวโตคุณแจ็คคุณแจ็คนี่ก็เป็นขาประจำที่ตามกันมานานๆก็จะโผล่มาทีเที่ยวนี้คุณแจ็คเอาขี้หูแผ่นมาฝากแกคงเอาคอตเทิลบาดปั่นเองแล้วมันไม่ออกออกไม่หมดตอนนี้ก็เลยติดและแน่นมากคุณแจ็คก็คันมากโอ้ก่อนที่จะให้ขี้หูออกมาดูช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะทุกๆครั้งที่มีการกดไลค์หรือ Subscribe กดไลค์เนี่ยนะคะมันจะเปิดการมองเห็นพอมีคนอื่นมองเห็นก็เข้ามาดูพอมีการเข้ามาดูผมก็จะได้เงินเล็กๆน้อยๆจาก YouTube สลึง2สลึงก็ยังดีครับตอนนี้ค่อยๆแสะละงัดแล้วครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาก็ได้ครับทุกๆคอมเมนต์นี่ก็จะเปิดการมองเห็นได้เช่นกันตอนนี้มีปัญหานิดนึงก็คือหูใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าติดแน่นมากโอเคผมค่อยๆแสะละงัดผมงัดจากด้านล่างเข้าไปหาด้านบนขวานะครับไม่สิตอนนี้ผมโยกมาทางด้านซ้ายแล้วใช่แค่หูรีบไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรหนูเอาลูกไปเรียนโชคดีหัวมันฟูแล้วเนี่ยคือสาไม่ไปเรียนภาษาไทยวิ่งมาเนี่ยเลยนั่นเลยเอางี้ดิตัดหัวมันฝากไว้นี่พอเรียนจบแล้วก็ค่อยเอามาไว้ใช่ไหมพี่เรียนแต่เช้าเย็นเย็นคือไม่มีเวลาตัดผมตัดเล็บเลยอ่ะดันให้สุดโอเคสวยสวยรัดคิ้วนะไม่อ๋อเป็นคนในหมู่บ้านเขาชื่ออย่าให้มันลงมาดีละไอเด็กสองคนเนี้ยมันซนมากถ้าเป็นลูกคนอื่นก็จะให้มันนั่งรอแต่ไอสองคนนี้มันซนไงซนแบบที่ไม่รู้จะพูดไงฮะแม่มันก็รู้ว่าลูกมันซนไงถึงให้รออยู่ในรถอ่ะแม่ไม่ยอมให้ลงมาเพราะมันเคยเกิดเรื่องแบบที่แม่มารับโทรศัพท์หันกลับมาอีกทีลูกมันกำลังลื้อร้านกูแล้วกูก็ไม่เห็นไงแม่มันก็โมโหก็ตีลูกมันเฮ้ยมันก็เป็นแบบมันเหมือนเด็กดื้อจากการตีไปแล้วอะแต่มันเป็นเด็กฉลาดกันทั้งคู่เลยนะแม่มันตีมันก็ว่ารู้ไหมทำผิดรู้ครับแล้วทำไมยังทำอยู่มันก็เงียบอย่างเดียวเพราะมันอยากเล่นไงมาตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะใช้ซ่อมนะครับแล้วก็จะหมุนก็ผมจะแทงซ่อมให้สุดแล้วไปใกล้ขอบแก้วหูก็ภาวนาว่าตอนหมุนเนี่ยจะไม่โดนแก้วหูแล้วก็จะไม่โดนผนังหูนะครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกาดึงออกจากทางซ้ายผมดึงขี้หูทางซ้ายได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนช้าๆครับผมจะพยายามทำช้าๆเพราะว่าจะช่วยลดตอนนี้ไปถึงขอบแก้วหูแล้วครับมันจะดึงออกจากขอบแก้วหูนะเจ็บหน่อยนึงโอเคได้หลุดแล้วโล่งแล้วใช่ไหมอืมเห็นไหมฮ่าเหนื่อยเดี๋ยวก่อนดีให้ทางบ้านได้เห็นยนต์โฉมก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นแบบถุงอยู่เลยนะครับมันเป็นถุงอ่ะเรายังคลี่ออกไม่หมดเลยนี่ไงนี่ไงโอเคไหมตรงนี้ก็ยังเป็นถุงอยู่เนี่ยมันเหมือน2ชั้นเลยนะครับอ่ะตอนนี้จะให้เจ้าตัวเขาดูแล้วนะ yes มันใหญ่อะไรเหรอพี่ก็ของตัวเองมาถามคนอื่นป๊าบเอาไงไม่กินเหรออืมไม่ต้องอ่ะเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะล้างกันนะครับ
อันนี้คือสาเหตุที่คุณลูกค้าคันแรกเนี่ยเกิดจากมีขี้หูคันที่สองก็เพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยใช้คอตตอนบัดหลังอาบน้ำแล้วก็อัดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงไอ้ตรงที่คันคุณลูกค้าจะอัดยังไงถูยังไงมันก็ยังรู้สึกคันก็เพราะว่าด้านในข้างล่างมันมีความชื้นนะครับแล้วมันก็เก่ามันที่มันเก่าไปถูไปอ่ะมันอยู่แค่ข้างบนของตัวไขมันขี้หูอะครับมันไม่ได้ถึงเนื้อก็เลยทำให้เกิดอาการคันยิบ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 นั่นแหละครับเวลาที่สระผมเสร็จอาบน้ำเสร็จเนี่ยพอใส่น้ำยาล้างแล้วก็เกาอย่างนี้นะคุณลูกค้ากี่คนก็ชอบมากเลยเพราะว่าจะใช้คำว่าอะไรเกาถูกที่คันนะครับพอเกาอย่างเงี้ยโอ้มันเพลินสบายสบายเราก็ไม่รีบอะครับเอ้าหมดอีบ้านี่หมดก็ยังลุยบ้านผมอยู่ต่อเนื่องนะครับก็มีลูกค้าหลายคนบอกว่ามันมาที่หน้ากระจกมันมาที่นู่นมาที่นี่ทำไมไม่เอาDDT หรือยาฆ่าแมลงฉีดมันผมก็บอกว่าผมจะไม่ฉีดเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองเนี่ยพอได้กลิ่นยาฆ่าแมลงหรืออะไรเนี่ยผมว่าผมน่าจะตายก่อนมดอะครับยากันยุงนี้ผมก็ไม่เอาเลยนะยาฆ่าแมลงสาผมยิ่งไม่เอาเพราะว่าโดยตัวผมเองเนี่ยผมแพ้พวกเนี้ยพอผมได้กลิ่นเข้าไปผมเวียนหัวขี้แตกแล้วก็อ้วกด้วยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็ผมดูว่าแค่มดก็ลุ้นอย่างเดียวว่ามดอาจจะไปทำรังในบ้านแต่ลุ้นอย่าให้มันเข้าไปในช่องแอร์เป็นพอครับเพราะถ้ามันเข้าช่องแอร์เราก็ต้องล้างมันใหม่อ่ะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาจากน้ำพอมันตายเดี๋ยวมันก็ปลิวออกมาเองครับดูสิเด้อตอนนี้ผมก็ถูไอ้เฉพาะไอ้โซนที่มันคันๆอยู่นี่ตรงนี้ใช่ไหมที่มันคันนะจ๊ะใช่ป่ะใช่ครับอย่างเงี้ยมันเลยใช่ไหมสบายเลยเนี่ยแหละนี่แหละอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเกาที่คันพอถึงตรงนี้นะครับเราเน้นอีตรงกลางกับไอ้ตรงที่เป็นขี้หูอย่าเพิ่งเข้าไปด้านในนะเพราะว่าถ้าเราจะถูให้หายคันเราต้องถูจากด้านนอกไปตรงกลางนะครับด้านในนี่เราเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าถูแรงอย่างเงี้ยปลายมันจะเป็นปมๆถ้าเราเอาไปถึงแก้วหูเนี่ยน้ำอ่ะน้ำยาละลายขี้หูมันมีความหนักเดี๋ยวมันจะไปทำให้เกิดการอักเสบของแก้วหูได้งั้นต้องระวังนะครับโล่งปลอดโปร่งสบายตอนนี้เราก็ยังจะเน้นที่ตรงกลางกับด้านนอกอยู่นะครับถึงปลายจะเรียวแหลมแต่เราก็เอาไปซับเบาๆที่ขอบแก้วหูก่อนพอซับไปสักระยะหนึ่งเราก็จะทำให้เป็นปมพอทำเป็นปมปุ๊บเราก็จะมาเน้นตรงกลางกับไอ้ตรงที่มันคันนั่นนะครับวิธีเน้นอย่างนี้ก็จะช่วยทำให้รู้สึกว่าหายคันได้บ้างแล้วก็สบายมากเลยประกอบกับน้ำยาเนี่ยมันเป็นน้ำยาที่คืนความชุ่มชื้นให้ผิวหนังแล้วก็มันเข้าไปละลายไอ้ที่เป็นคราบบางๆของขี้หูเนี่ยนะครับหรือไขมันในหูเนี่ยนะมันก็ละลายออกมาพอโดนสำลีพวกนี้มันก็เลยรู้สึกไอ้ความรู้สึกคันหรืออะไรที่เป็นทรมานมาหลายวันเนี่ยมันก็จะหายไปหมดโอ้ยตอนนี้ศัตรูตัวใหม่มาแล้วไม่ใช่มดแล้วกลายเป็นแมลงวันเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้คุณลูกค้าผู้หญิงนั่นแหละเข้ามาแล้วเปิดประตูคุยกันน่ะเจ้าหล่อนก็เอาแมลงวันมาด้วยอ่ะผมเคยคิดนะว่าห้องกระจกผมนะเดี๋ยวผมมีตังค์ผมจะเปลี่ยนเป็นอีเปิดหน้าต่างได้ตอนแรกก็ไม่ได้ทำเรื่องเปิดหน้าต่างไม่ได้คิดถึงเรื่องหน้าหนาวไง
แต่พอคิดถึงเรื่องประหยัดแอร์ก็อยากทำหน้าต่างเพราะตอนเช้าหน้าหนาวเนี่ยมันไม่หนาวไงแต่พอปิดกระจกทึบหมดมันก็ร้อนก็เลยเปิดแอร์เมียก็บอกว่าเปลืองไฟแต่พอมาคิดว่าถ้ามันมีแมลงวันอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เปลืองไฟเหอะมะเพราะไม่งั้นก็จะหลับจะนอนอะไรก็รำคาญกับแมลงวันอย่างเดียวอ่ะค่าไฟอะไรตอนนี้ไปอยู่ที่1,700ซึ่งถ้าอีรัฐบาลมันไม่ลดให้มันจะไปถึง 2,800 หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันนี้เฉพาะแอร์24ชั่วโมงหรือว่าทั้งบ้านเลยก็ตอนนี้ข้างในเปิดเป็นสำนักงานบัญชีด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดแอร์2ตัวไงก็เลย 1,700 ใช่ป่ะไม่ใช่สิตอน 1,700 อ่ะเฉพาะไอ้ตรงนี้เขามีคอมด้วยเนาะเออตอน 1,700 อ่ะเฉพาะตรงร้านตัดผมแล้วสำนักงานเนี่ยเพิ่งมาเปิดได้อาทิตย์กว่าๆเพิ่งจดทะเบียนอะไรเสร็จไงแล้วเมียก็มาเปิดทำตอนนี้มีลูกค้าแค่3รายพอเมียหายป่วยก็อยากทำงานแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแกเครียดเดี๋ยวป่วยอีกก็ดีใช่ใช่ใช่ผมไม่เครียดเลยปีนี้ภาษีที่ไม่น่าขาดโอ้ภาษีนี่ถ้าเสียไม่ทันนี่โดนปรับพวกแตกเลยนะเวลาจ้างใครทำต้องดูดีๆอ่ะมันบอกให้รีบส่งอะไรก็รีบส่งไปซะแล้วก็ถ้าอยากให้เขาลดค่าใช้จ่ายให้เราก็คุยกับเขาดีๆมันมีหมออยู่เจ้าหนึ่งเขาไปจ้างสำนักงานหนึ่งมีรายได้ปีหนึ่ง20กว่าล้านมันลงเหลือแค่6ล้านอ่ะของผมไม่ยังไม่ได้จดทะเบียนการค้าเลยใช่ไหมอ้าวนั่นก็เรื่องใหญ่ถ้าจดทะเบียนก็จะเสียถูกลงนะก็อย่าไปจดนะเนี่ยก็ไปหาที่ปรึกษาที่อยู่ใกล้บ้านแกอยู่แม่สายแกก็ไปเอาสำนักงานใกล้แม่สายนู่นจะดีกว่าเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยประมาณ2 ล้านอยู่ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่บัญชีผีที่เอามานี่ดิลูกปุ๋งหมดเดี๋ยวก่อนที่แกกำลังอยู่ใน YouTube นะถ้าแกพูดเรื่องเนี้ยโอกาสที่สัมภากรเข้ามาได้ยินปุ๊บเนี่ยแกก็จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเยอะนะนั้นแกต้องหยุดพูดความลับที่แกมีอยู่ก่อนโอเคตอนนี้ผมก็จะไปข้างนู้นแล้วนะข้างนี้หายคันแล้วโอ้หายแน่ๆขนาดนี้ยังไงก็หายไปเราไปข้างนู้นกันยุงที่ไม่คันที่ผ่านโย่เรากลับมาข้างขวากันครับข้างขวานี่ก็มีสะเก็ดแผลอยู่ด้านในเดี๋ยวก็รู้ว่าจะต้องแซะออกมาเลือดจะไหลไหมถ้าเลือดไหลนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสะเก็ดแผลมันน่าจะแห้งหมดแล้วแต่เลือดไหลอาจจะเป็นนิดๆก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอายังไงดีไม่รู้ว่าเป็นสะเก็ดแผลหรือว่าขี้หูดำๆที่เป็นเชื้อราแต่ตอนนี้โอ้ตรงนี้บริเวณนี้มีอาการอักเสบอะแล้วก็เป็นแผ่นมันมีร่องรอยของการแค้อยู่แล้วแจ็คแกเอาอะไรไปงัดมันเนี่ยก็เต้นบัตอย่างเดียวเหรอเล็บนิ้วก้อยเข้าไว้ปะเนี่ยมาถึงที่ไหนเขี่ยแต่ด้านนอกเหรอใช่เข้าใจละแกรู้ไหมด้านนอกแกเล็บปลายนิ้วก้อยแกก็เข้าไปถึงเกือบกึ่งกลางอ่ะและไอ้กึ่งกลางเนี่ยมันก็เลยทำให้มันขาดตอนแล้วมันแน่นส่วนไอ้ตรงที่เขาว่าดำๆที่ดูว่าเป็นสะเก็ดเลือดหรือว่าเป็นไอ้ขี้หูดำจากเชื้อรานี่เดี๋ยวค่อยๆแซะแต่ตอนนี้เอาไม่ออกครับผมจะใช้ตัวนี้บางแล้วก็แข็งลงนะครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งไม่ระวังนี้หน่อยต้องระวังมากเลยผมค่อยๆแซะโอ้ยตายละผมงัดโอ้โหแม่ก็งัดเองคนโดนงัดก็ยังรู้เลยว่ามันเหนียวมากเอาไงดีวะเนี่ยตอนนี้มีอยู่2ทางครับลุยต่อกับหมุนแล้วก็ลองเสี่ยงดูผมเลือกที่จะใช้ซ่อมหมุนแล้วนะครับเพราะว่า
แซะไปก็เจ็บเหมือนกันทั้งนี้น่าจะเจ็บน้อยกว่าผมเสียบเข้าไปผมหมุนตามเข็มนาฬิกาหลุดอีกอีบ้าผมต้องเปลี่ยนวิธีผมลองเสียบอีกครั้งหนึ่งแล้วหมุนไม่ได้อีกผมลองเปลี่ยนที่เสียบผมเลิกเสียบด้านขวามาเสียบด้านซ้ายแทนแล้วผมก็หมุนตามเข็มนาฬิกาโอ้มันดึงแล้วครับดึงขอบด้านในเจ็บนิดนึงนะมันดึงขอบข้างแก้วหูตอนนี้เครื่องมือเครื่องมือมันติดกับไอ้เนี่ยเครื่องมือติดกับผนังหูหลุดออกมาแล้วครับขอให้วนมาถึงด้านขวาด้านบนออกแล้วครับด้านขวาไม่ออกขาดตอนนะแต่โดยเอาขาดตอน2ต่อเลยตอนนี้มีข่าวดีครับข่าวดีก็คือขาดตอนไม่ใช่สิข่าวร้ายก็คือขาดตอนข่าวดีก็คือยังเหลืออีกชิ้นแต่ไม่น่ายากถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะเอาออกให้ดูกันนะตอนนี้ผมก็ขอใช้วิธีแซะอีกรอบหนึ่งแล้วงัดได้ไหมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีโยกเพื่อให้มุมล่างด้านขวาเนี่ยเขาออกมาแล้วเราก็จะได้โอเคผมมองเห็นละผมจะลองแซะดูอีกทีว่าอีมุมล่างด้านขวาเนี่ยมันจะเปิดได้ไหมเพราะเมื่อกี้มันขาดตอนตรงนี้แต่ด้านในนี่โล่งหมดแล้วใช่ไหมโล่งโล่งแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ที่โล่งอ่ะยังไม่ออกเพราะมันขาดตอนนี่แหละตอนนี้เราจะมาแซะด้านขวานะครับแต่เราไม่รู้ว่าด้านขวาจะทำให้ไปดึงไอ้ตรงขอบแก้วหูแล้วเจ็บแบบเมื่อกี้ไหมตอนเนื้อมันแยกนี่เจ็บรู้ๆเลยใช่ไหมเนื้อมันแยกจากขี้หูเนี่ยครับบางคนก็พอมันไปกดหนักๆมันอักเสบตั้งแต่ตอนที่ปั่นคอตตอนบัดนะครับโอเคตอนนี้มันจะติดขอบผนังหูนิดนึงโอเคหลุดโยหลุดนะครับหลุดจากซ่อมด้วยแต่ขี้หูก็หลุดตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวครับเอาตัวนี้ไปคีบแล้วโยกมันออกมาให้ได้แต่โดยขี้หูจริงๆเนี่ยมันไม่น่ามีอะไรละเจ็บไหมไม่เจ็บละผมจับปล่อยแล้วก็คีบดึงออกจากขอบแก้วหูนะครับไม่เจ็บนะโอเคนี่ไงเลือดที่ผมว่าเห็นไหมแล้วก็มีเลือดอีกชิ้นหนึ่งที่ออกจากขอบแก้วหูเลยไอ้ตรงที่เราเจ็บกันอะนี่ตรงปลายนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือเลือดนะครับนี่เลือดที่เกิดจากขี้หูที่มันอัดแน่นนะครับคนที่ชอบใช้คัตปัดเข้าไปอัดแล้วตอนหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นอาการนี้ครับซึ่งตรงนี้คือเลือดและนี่คือเลือดแห้งนั่งรอสักครู่ครับปิดประตูแน่นๆปิดประตูแน่นๆแอร์ออกแล้วร้อนก็ดูนะตรงนี้มันเป็นขี้เลือดแล้วก็นี่ก็คือเลือดแห้งอ่ะนี่ตัวเองดูส่วนอันนี้คือของเก่าดูก็มันมีอีกชิ้นหนึ่งไม่ออกก็แค่นี้ละจบแล้วเดี๋ยวเราจะล้างกันต้องแคะไงวะพี่ไม่ให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่แคะเอาคอตตอนบัดเล็กๆกันสิแต่ว่าไม่ต้องไปดันถึงตรงขอบแก้วหูพอไปดันเดี๋ยวโดนน้ำยาตัวเนี้ยน้ำยามันก็ละลายอาจจะมีเลือดปนสำลีออกมาหน่อยแต่ที่ดูจากหูด้านในเนี่ยมันนิดเดียวแผลเพราะว่าเนื้อเยื่อมันถูกดึงออกมาด้วย
ส่วนไอ้ตรงที่ตอนดึงแล้วมันเจ็บและระบมเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบตอนที่เราเอาคอตตอนบัดไปสีมันนึกออกไหมพอเราสีหนักๆเนี่ยขี้หูมันกวางผนังหูอยู่แกก็เลยลงมือหนักขึ้นแต่ตอนนั้นมันไม่เป็นไรถูกป่ะเออแต่มันก็มีอาการระบมและอาการอักเสบแต่ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เป็นไรแต่มันก็จะเป็นเหมือนเนื้อที่เราเป็นหน้าหนาวแล้วโดนอะไรขูดขูดขีดขีดนึกออกไหมแล้วมันก็จะคันไม่คันจะคันไม่คันแต่พอไปโดนมันก็เจ็บอะไรประมาณนี้แล้วนี่พอเนื้อมาแยกมันก็เลยเห็นไงว่าตอนมันแยกออกจากเนื้อไอ้เนื้อที่ระบมมันก็เจ็บจิ๊ด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 ขึ้นมาแล้วไอ้ส่วนที่รุนแรงหน่อยก็มันก็จะเป็นแผลแต่เลือดนิดเดียวไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ใช่เลือดกูก็ใครที่อยู่ทางบ้านก็ดูเคสนี้ไว้นะครับเพราะนั้นทางแก้อย่างแรกเลยถ้ามันคันจริงๆเนี่ยให้ใช้คอตตอนบัดที่เล็กลงนะครับถ้าใช้คอตตอนบัดเล็กลงไม่ได้ก็เอาสำลีที่ผมว่าเนี่ยมาพันกับไม้เสียบลูกชิ้นที่ผมเคยทำให้ดูคลิปก่อนๆนะแล้วก็ทำเร็วๆเล็กๆแล้วไปปั่นที่หูปั่นดึงความชื้นออกแล้วก็ปั่นซับไอเขาเรียกอะไรวะปั่นเอาความชื้นจากแก้วหูขอบหูมันก็จะหายคันได้อะครับแต่ดีกว่าเอาข้อทัดบัดไปกดแล้วมันอัดแน่นถ้าเจอช่างแค้เป็นก็ไม่มีปัญหาถ้าช่างแค้ไม่เป็นก็เจ็บอย่างเดียวครับแต่ถ้ามันอัดแน่นมากก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะแค้เป็นไม่เป็นก็เจ็บถามเจ้าตัวคุณแจ็คนี่ได้คุณแจ็คก็ตอนโดนขี้หูแยกร่างออกมาจากผนังหูก็มีอาการเจ็บนิดๆแต่ก็ทนได้ไม่ทนก็ต้องทนอ่ะเพราะมันกัดทางก็ใช้เนี่ยเลยไม่ดีครับในระยะยาวแก้วหูจะอักเสบผนังหูก็จะบางบางคนเขาจะมีอาการแพ้คือเอางี้คุณสูบบุหรี่คุณกินเหล้าได้เนี่ยนะมันโคตรแพงเลยแต่ยาลายอะไรขี้หูที่ผมว่าเนี่ยไม่ถึง60ซื้อมาใส่ชัวร์กว่าเยอะไฮโดรเจนไม่ดีไม่แนะนำเลยนะครับไฮโดรเจนนี่ไม่ดีไม่ดีด้วยประการทั้งปวงยังไงก็สู้เห็นตรงปลายนี่ไหมครับที่ผมไปซับมาจากที่แผลด้านในก็จะมีเลือดจางๆครับเดี๋ยวเราจะซับจนเลือดจนน้ำยาข้างในซึ่งมันเป็นน้ำยาละลายขี้หูเนี่ยคันก็ต้องมาล้างคันต้องล้างคันต้องล้างมันไม่ได้ทุกเดือนนะครับมันไม่จำเป็นอยู่ที่บ้านถ้ามันคันเอาน้ำยาละลายขี้หูไปทำมันแสดงว่ามันมีเชื้อมีเชื้อโรคไม่มีมันแห้งแล้วน้ำยาละลายขี้หูมันเกิดจากเอางี้ตอนที่ตัวเองไม่มีน้ำยาละลายขี้หูเนี่ยพฤติกรรมแรกก็คือคนเอาคัตต้นบัดไปหมุนและปั่นอย่างแรงเพื่อให้หายคันผิวหนังก็ถลอกพอถลอกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแห้งและตึงพอโดนความชื้นจากสระผมอะไรมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยพอแกคันแกก็จะใช้หนักขึ้นแต่กลับกันเลยอ่ะพอแกหนักขึ้นไปเรื่อยๆผิวหนังมันถลอกแล้วมันแห้งแห้งมันก็ยิ่งคันตอนนี้กลับกันเลยถ้าแกเอาน้ำยาละลายขี้หูทิ้งละลายไขมันไปใส่เข้าไปอัดเข้าไปแล้วทิ้งไว้สักคืนนึงก็ได้แต่ว่าที่นอนจะเปอะเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดแกเอียงหูแล้วเอียงไปมาแล้วน้ำที่มันไหลออกมามันก็จะปนไขมันออกมาปนขี้หูออกมาตอนนี้ด้านในก็ยังมีเลือดที่เกิดจากไอ้น้ำยาละลายขี้หูยังไม่หมดนะครับยังหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าแผลไม่มีอะไรเยอะครับแผลเท่ากับตามดแดงครับแต่ว่าที่เลือดออกและเห็นเยอะๆเนี่ยก็คือน้ำยาละลายขี้หูนะครับตัวเลือดเขาเองเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แห้งครับเดี๋ยวตอนนี้ดูไอ้น้ำยาเนี่ยหยอดแล้วไม่ต้องปั่นเลยแต่มันมีขี้หูเยอะๆก็ไม่ต้องปั่นอะให้มันละลายอยู่อย่างนั้นอย่างน้อย15 นาทีอะแล้วก็เอาคัตต้นบัดค่อยๆวนออกก็แล้วไม่ควรใช้คัตต้นบัดถ้าใช้น้ำยาแล้วไม่ควรใช้คัตต้นบัดปล่อยเลยเหรอ
ให้ใช้สำลีพันกับไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หมุนเข้าไปแกต้องไปดูคลิปอ่ะอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วแกก็พันอย่างเงี้ยให้มันเป็นยาวๆแล้วก็ไปซับไอ้ความชื้นออกมาพอไปซับความชื้นนะทางบ้านนะครับซับความชื้นออกมาเงี้ยก็เรื่อยๆก็จบเห็นไหมครับตรงปลายไม่มีเลือดแล้วแสดงว่าข้างในนี่น้ำยาหมดแล้วตรงปลายไม่ได้มีเลือดและเลือดก็เดี๋ยวก่อนผมดูก่อนตอนนี้เลือดแห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะแค่ปั่นเล่นอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เราจะไม่ได้ปั่นไปถึงข้างในมากนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นแผลเดียวมันก็อีที่มันแห้งอยู่มันก็ดันหลุดติดแต่เราจะทำเบาๆก็ได้พอเราเลือกมุมได้พอเขาอยู่ทางมุมขวาบนนี่เราก็ปั่นไปทางซ้ายแล้วกันกลัวลูกค้าไม่สนุกอีกก็มันสนุกแล้วมันสุดยังไงก็ต้องถามลูกค้ากันเองนะครับใครที่เคยปั่นหูเล่นเองเนี่ยแล้วลองมาปั่นในสไตล์ผมทำให้ปลายแหลมๆเรียวๆเล็กๆแล้วเป็นนวดเบาๆที่แก้วหูนะครับหรือขอบแก้วหูได้เนี่ยรับรองว่าจะสุดติ่งกว่าที่คุณเคยใช้คัตต้นบาดอีกแล้วไม่มีอาการคันข้อสำคัญก็คือน้ำยาละลายที่หูที่เราใช้เนี่ยมันจะไปคืนความชุ่มชื้นให้ผิวหนังคุณลองนึกภาพผิวหนังคุณฟอกสบู่เสร็จแล้วหน้าหนาวอ่ะฟอกจนหนักแล้วก็ถูขี้ใครแล้วพอเช็ดตัวแล้วผิวแห้งมันก็จะคันแบบนั้นหูก็แบบเดียวกันนะครับพอใช้น้ำยาละลายที่หูแล้วเขาก็คืนความชุ่มชื้นให้ผิวหนังด้วยมันจะลดอาการคันและอักเสบได้ป่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลูกค้าก็หายอื้อแล้วลูกค้าก็มารออีกคนเดียวผมจะให้ดูขี้หูโดยรวมแล้วก็ดูว่าแผลแห้งอ่ะเป็นยังไงดูเห็นเลือดที่ตกสะเก็ดไหมครับนั่นแหละครับเลือดโอเคจบเจอกันคลิปหน้าครับ